กานิเย่ร่วมสนับสนุนความเท่าเทียมทางเพศในงาน Bangkok Pride 2024สร้างปรากฏการณ์สุดจึ้งกับแคมเปญลบเพื่อกล้าเป็นตัวเองกระหึ่มใจกลางเมืองกานิเย่แบรนด์สกินแคร์ระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความพรายครั้งนี้ธงสีรุ้งโบกสะบัดลบทุกข้อจำกัดในงาน Bangkok Pride Festival 2024ด้วยขบวนพาเหรดชุดใหญ่พร้อมเปิดตัวแคมเปญใหญ่ลบเพื่อกล้าเป็นตัวเองเพื่อชวนให้ทุกคนกล้าที่จะลบทุกคำตัดสินทุกมาตรฐานที่สังคมตีตราในความแตกต่างหลากหลายแล้วลุกขึ้นมายืนหยัดเพื่อเป็นตัวเองอย่างมั่นใจเพื่อฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศและความเท่าเทียมทางเพศค่ะรู้สึกดีใจมากนะคะก็แล้วก็มาในคอนเซ็ปต์แบบรบเพื่อกล้าเนาะใช่ค่ะน้องมิ้งขาพี่จูดี้เนี่ยถูกโดนรับเชิญจากกานิเย่เนี่ยเป็นปีแรกเลยค่ะไม่เคยหรือว่าเป็นน้องใหม่ต้องขออนุญาตพี่โยน้องโยพี่บิ๊กเนี่ยสอนงานด้วยโอ้หนูก็ปีแรกเหมือนกันค่ะพี่จูดี้แม่ปีแรกกันหมดเลยจริงเหรอไม่แต่ปีที่แล้วเพิ่งมาแล้วไม่ใช่หรอมาทำอะไรมาแล้วที่เราขี่มอเตอร์ไซค์อ่ะอ๋อใช่ค่ะได้ทำหน้าที่นำขบวนได้เฉยค่ะอ๋อเหรอแต่ปีนี้คือออฟฟิเชียลใช่มาในทีมของการแย่งไงเรามากับการแย่งรวมเพื่อกล้าเป็นตัวเองค่ะ yeah. ใช่ฮะก็จะเป็นสีสันเป็นแบบงานพรายอย่างเงี้ยฮะโยก็จะมาในธีมแบบดอกไม้ดอกไม้หลากหลายสีของโยเนี่ยก็จะเป็นหวานหวานนะคะแต่ก็ซ่อนด้วยความแบบเป็นตัวแทนของทรานเจนเดอร์ก็จะเป็นรูปโครงเนาะสีฟ้ากับชมพูใช่ค่ะส่วนดิฉันก็อย่างที่เห็นเลยนะคะถึงเราจะมีกล้ามแต่เราก็สามารถแต่งหญิงได้แล้วคุณแม่ล่ะคะไม่หรอก็อย่างที่เห็นนะคะก็ดอกไม้นานาพันธุ์เพราะว่าเราสดใสและเบ่งบานใช่ป่ะพร้อมที่จะบานมีความรักที่ดีแล้วก็พร้อมที่เริ่มต้นความรักที่ดีค่ะในเดือนพายมันตื่นเต้นค่ะแต่ว่าสบายใจรู้ว่าร่วมงานกับน้องโยชิทั้งสองแล้วก็น้องบิ๊กสบายใจมากเป็นตัวเองมากค่ะไม่จริงๆสำหรับโยอ่ะโยเพิ่งเดินพาเหรดปีแรกนะไม่เคยเดินก็ตื่นเต้นเหมือนกันไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเคยเดินกันไหมดูเดินกันบ่อยเมื่อปีที่แล้วโยชิสร้างตำนานไว้ด้วยการอดข้าวแล้วเป็นลมไม่จริงจริงเหรอเป็นลมไปหรอไม่จริงแล้วหนูก็เลยถามว่าหนูต้องอดเท่าไหร่หรอถึงจะได้เท่านี้อีกแต่รู้สึกว่าปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยคนมาค่อนข้างที่จะเยอะมากมากกว่าปีที่แล้วมากๆเลยค่ะใช่เหมือนหนูสำหรับหนูมีความรู้สึกว่าหลายๆปีพวกชาวเราก็มาหรือแบบว่าผู้หญิงผู้ชายมาเพื่อเรียกร้องบางอย่างอะไรเงี้ยแต่สำหรับปีนี้หนูมีความรู้สึกว่าหลายคนมาเพื่อเฉลิมฉลองตั้งใจค่ะตั้งใจไม่ใช่ค่ะเราต้องพูดก่อนพูดก่อนไปถึงว่าคือตอนแรกเขามีกลุ่มในการส่งลุคมาแล้วเราแอบไปส่องลุคน้องโยพี่โยพี่จูดี้เราคิดไปแล้วว่าถ้าเรามาในเฉดสีนะยังไงเราก็ดับและอับแสงไปในที่สุดเพราะฉะนั้นดาราหน้าใหม่อย่างเราจะต้องการซีนกันนิดนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวค่ะเพราะว่าทุกคนมีความเป็นตัวเองอยู่แล้วยิ่งตอกย้ำความเท่าเทียมกันความเป็นตัวเองของทุกเพศทุกวัยนะครับใช่แล้วก็จริงๆเสริมจากตรงนั้นก็คือว่าอยากจะให้ทุกคนมั่นใจในสิ่งที่เราเป็นเนาะแล้วก็คือมันก็จะมีคำต่างๆที่แบบเหมือนกับว่าคอยว่าพวกเรามาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยนะแบบคำที่มันจะแบบเหมือนกับมาเลเบลพวกเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลบมันออกไปวันนี้เลยลบออกไปแล้วเป็นตัวเองให้ดีที่สุดพี่โยพูดถูกเพราะว่าถ้าจิตไม่แข็งพอยิ่งเป็นดาราหน้าใหม่พี่จูดี้อย่างเงี้ยเจอโยชิเจอโยชิลิลดาเจอมิกเขาไม่มาแล้วเขาลาออกไปแล้วเขาไม่ร่วมเป็นได้แล้วแต่เราจิตแข็งไงคะเราก็ลบเพื่อกล้าเป็นตัวเองไงคะมายืนตรงนี้ยืนเทียบสีสามคนนี้ได้แล้วลบต้องใช้อะไรลบครับครับกานิเย่ไวเซล่าเป็นจริงหมอโดค่ะครับก็จริงๆเราก็คอนเซ็ปต์เลยก็คืออยากจะให้เป็นตัวของตัวเองคือใครที่แบบว่าเอ้ยมันมีคำตบประมาทเราหลังต่างๆมาต่างๆนานามากมายเนี่ยฮะลบออกไปเลยแล้วก็เป็นตัวเองให้ดีที่สุดต้องโยเหรอฮะค่ะก็เป็นเดือนของการเฉลิมฉลองเนาะโยก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่อยู่ในคอมมูนิตี้ LGBTQ ก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในความเป็นตัวเองค่ะค่ะก็วันนี้นะคะหลายๆคนก็ตั้งใจแต่งตัวกันมาเนาะเพื่อเฉลิมฉลองก็กลับบ้านไปอย่าลืมกานิเย่ไมเซล่าเช็ดหน้าสะอาดด้วยนะคะกับพี่จูดี้ก็ง่ายๆนะคะว่านี่การเริ่มต้นเดือนนี้แต่ว่าทุกเดือนทุกวันนะคะอยากให้ทุกคนเป็นตัวเองอยากให้ทุกคนมีความมั่นใจตัวเองแล้วก็ทำสิ่งดีให้กับสังคมแค่นั้นเองค่ะในนามของ LGBTQ ครับส่งกันที่ซ้อมมาตั้งแต่เด็กเนาะจบสวยมาก